เนื่องมาจากเจ้าฟ้าหญิงมณิสลาเทวีได้ทรงพำนักอยู่ในแคว้นพันธุรัตน์ในฐานะผู้ลี้ภัยพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะทำตามพระราชโองการของพระราชบิดาดังนั้นเราจึงขอประกาศว่าในการมั่นหมายระหว่างเรากับเจ้าฟ้าหญิงมณิสลาเทวีเป็นอันว่ายกเลิกโดยความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายซึ่งหมายถึงว่าข้อตกลงการผ่านแดนแคว้นทันตะเพื่อออกสู่ทะเลและการอภิเษกสมรสของเราถือว่าเป็นโมฆะด้วยเช่นกันขอเดชะพระยามิพลเก้าเช่นนี้กาสีของเราก็จะเสียหายอย่างสุดประมาณนับพยาค่ะแผนการพัฒนาการขนส่งและการค้าระหว่างแคว้นจะต้องหยุดชะงักลงอย่างนั้นหรือพยาค่ะซึ่งนั่นจะมีผลต่อเศรษฐกิจของเราในทุกๆด้านเลยนะพยาค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบการที่จะผ่านแดนแคว้นทานตะเพื่อออกสู่ทะเลไม่ใช่มีเพียงแค่การอภิเษกสมรสเท่านั้นถึงจะแลกมาได้แต่การที่พวกเราสามแคว้นกาสิกพันธุรัตน์และทานตะต่างมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมีความสามารถในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจก็จะสามารถนำความเจริญความมั่งคั่งและมั่นคงมาสู่คาบสมุทรกับตาลีได้ขอเดชะพระอาญามีพลเกล้าเจ้าฟ้าหญิงมณิสลาเทวีแห่งทันตะปฏิเสธกาสิกแต่ทรงมีพระประสงค์ที่จะอภิเษกสมรสกับองค์รัชทายาทแห่งพันธุรัตน์ใช่หรือไม่พระยาค่ะใช่ทั้งสองพระองค์ต่างมีความรักและมีความเอื้ออาทรด้วยความจริงใจต่อกันแล้วฝ่าพระบาทกับทรงยอมรับได้หรือพยาค่ะเช่นนี้มิเป็นการหยามกาสิกจนเกินไปหรือเรื่องของความรักมันไม่อาจจะสามารถบังคับจิตใจกันได้พวกเราทุกคนควรจะร่วมกันแสดงความยินดีต่อทั้งสองพระองค์ถึงจะถูกต้องใช่หรือไม่แต่การเสียสละพระคู่มั่นตามกฎบทเทียนบานที่ตราไว้นับ10ปีให้กับแคว้นที่ด้อยกว่าเราเช่นนี้มันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีของกาสิกนะพะยะค่ะกาสิกเป็นแคว้นที่ทรงอำนาจที่สุดในคาบสมุทรแห่งนี้เป็นแคว้นที่ใครๆต้องยำเกรงแต่กลับต้องมาเสียเกียรติภูมิในรัชสมัยของเจ้าหลวงมาสิมันหรือพะยะค่ะขอเดชะพระอายามีพลเก้ากระหม่อมขอทูลถามสักเรื่องหนึ่งเชิญที่มีข่าวหรือว่าฟาบาทถูกรอบยิงโดยทหารพันธุรัตน์เป็นความจริงใช่หรือไม่พยาค่ะใช่เรื่องนี้ชาวกาสิกไม่อาจรับได้นะพยาค่ะแต่นั่นเป็นความเข้าใจผิดพันธุรัตน์เข้าใจว่าเจ้าฟ้าหญิงทัศิกาถูกลอบลักพาองค์มาเป็นเชลยแต่ความเป็นจริงเราเป็นคนเชิญเสด็จมาเองเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีการที่เราถวายพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้าหญิงแห่งกาสิกนั่นก็แปลว่าเราต้องการที่จะอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงทัศิกาในเร็วๆวันนี้จะทรงอภิเษกกับพระคณิษฐาของผู้ช่วงชิงพระคู่มั่นเป็นไปได้อย่างไรพะยะค่ะเรายอมไม่ได้ใช่พะยะค่ะกาสิกไม่มีวันยอมองค์ชายทยุติธรไม่ได้ช่วงชิงอะไรจากเราและเราก็ไม่เคยปรารถนาที่จะอภิเษกสมรสกับเจ้าฟ้าหญิงมณิสลาเทวีด้วยซ้ำและประการสำคัญองค์ชายทยุติธรพระองค์ทรงสละพระโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเราฉะนั้นร่างกายของเรามีโลหิตของพระองค์ไหลเวียนอยู่ในร่างกายถ้าหากว่าใครมององค์ชายทุจริตธรเป็นศัตรูเท่ากับผู้นั้นเห็นเราเป็นศัตรูด้วยเช่นกัน
ขอเดชะนักบวชสตรีพัชรทานแห่งวิหารเทพีบรรพตีขอเข้าเฝ้าพี่ค่ะขอถวายพระพรข้าพเจ้าในนามของผู้สงสารจากวิหารเทพีบรรพตีมีเรื่องราวจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยพระบารมีขององค์เทพีบรรพตีจึงบันดาลให้เกิดนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้กาสิกทรงเป็นแคว้นหลักในการรวมไมตรีของทั้ง3แคว้นจากยอดภูผากาสิกสู่ผืนดินพันธุรัตเคลื่อนลงสู่มหาสมุทรทันตะจากนี้ไปราษฎรของทั้ง3แคว้นจะไปมาหาสู่กันโดยสันติภาพนำความสุขที่ยั่งยืนมาสู่ราษฎรตลอดไปหากผู้ใดเห็นด้วยกับนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทรงแสดงความภาระวะต่อองค์เทพีบรรพตีซึ่งสถิตอยู่ณยอดเขาทางทิศเหนือโดยพร้อมเพรียงกันเถิด